สวัสดีครับได้กลิ่นรักร่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเมื่ออยู่ๆผู้รักวัยรุ่นอย่างทอยปฐมพงษ์ไร้มุกวรินิตที่คบหากันมาได้ประมาณ1ปีได้พร้อมใจกันโพสต์ข้อความคำคมเป็นภาษาอังกฤษบอกถึงว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าไม่ได้อยู่ข้างกันโดยที่ทอยปฐมพงษ์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้างๆคุณแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณตลอดไปส่วนทางด้านมุกวรนิตก็โพสต์ข้อความว่าเพื่อนกันตลอดไปจะไม่มีวันแยกจากกันถึงระยะทางจะทำให้เราต้องไกลกันแต่ไม่ใช่กับระยะของหัวใจนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังแชร์โพสต์ของการรักกันอีกด้วยก็เลยทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นก็คิดไปต่างๆนานาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังจะมีปัญหากันหรือเปล่าหรือจะขอลดสถานะจากแฟนมาเป็นแค่เพื่อนแล้วแต่แฟนคลับบางส่วนก็มองว่าอาจจะแค่โพสต์คำคมเฉยๆเพื่อบอกกันรักกันเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งดูหวานกันมากซึ่งช่วงวันเกิดของฝ่ายชายเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะอวยพรให้ของขวัญวันเกิดทอยจนหลายๆคนอิจฉาในความหวานมาแล้วทั้งคู่จะยังหวานแฮปปี้หรือว่าความสัมพันธ์กำลังจะมีปัญหาจริงๆก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้งนะครับ